ก็ตอนนี้มายืนถ่ายรูปตัวเองที่กระจกนะคะกระจกที่ห้างบิ๊กซีนะพอดีไม่มีกระจกเป็นของตัวเองนะคะกระจกเต็มตัวเนี่ยนะก็จะให้ดูย่ามเห็นไหมเนี่ยคือย่ามนี่มันสามารถที่จะขยับได้ด้วยการมัดนะคะถ้าคนที่เคยใช้ย่ามก็จะรู้นะอิมเคยใช้ย่ามมาแล้วก็เราก็แค่ดึงเนี่ยค่ะเอาขนาดที่เราต้องการขึ้นแล้วเราก็มัดเหมือนมัดปมมันอ่ะมันก็จะได้ความยาวความสั้นที่เราต้องการแต่แบบนี้อิมก็ว่าโอเคสำหรับอิมแล้วแหละเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะเดียวเท่านั้นนะคะวันที่21เมษายนค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้ไม่มีบันทึกแสดงสดหลังงานจำหน่ายนะดังนั้นห้ามพลาดค่ะจองบัตรได้แล้วก็ความยาวกำลังดีเลยค่ะกับ20ปีมอสสถาคอนเสิร์ตค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะทาง Facebook เพจ Next Company ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ร่วมตามปรากฏการณ์ของเรา20ปีมอสสถาคอนเสิร์ตค่ะก็ย่ามแบบเราก็เอามาไว้ด้านข้างนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะงี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยวิธีใช้ง่ายก็ตัวนี้เดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะเอามาขายหรือเปล่านะคะแต่ก็ลงให้ดูก่อนลงให้ดูก่อนเพราะต้องดูสถานการณ์เดี๋ยวถ่ายหน้าตัวเองหน้านี่ไม่ได้ใช้แอปนะช่วงนี้นะแต่ว่าพอดีว่ามันมีรองพื้นซื้อแป้งที่มันมีรองพื้นผสมมาด้วยนะคะเป็นตลับเดียวกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้วันหลังจะแนะนำนะถ้าวันนี้เป็นวันแรกที่เพิ่งใช้เรารู้สึกว่าหน้ามันดีแต่ว่าถ้าถ่ายอ่ะมันหน้าดีนะแต่ว่าถ้าซูมแบบไปชัดๆนี่มันก็จะไปตามรูขุมขนเรานะคะแต่มันก็เนียนโดยรวมก็คือมันเนียนนะลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะท่านที่เพิ่งมาถึงที่บิ๊กซีค่ะเลือกช็อปสินค้าคุณภาพหรือว่าพักผ่อนหวานนะของอร่อยอร่อยทานนะที่บิ๊กซีของเราค่ะยินดีให้บริการถ้าว่าเดินล้ออยู่หาสินค้าไม่เจอสอบถามพนักงานหนุ่มสาวสวย